น่ากลัวเหลือเกินเนาะอย่าไปกลัวมันยังไงเกิดมาก็ต้องตายก็ธรรมดาทุกคนก็ต้องกลัวกันเนาะโรคโควิดแล้วก็มีศีลไว้โยมมีศีลรักษาศีลไว้ปฏิบัติธรรมไว้มีศีลแล้วจะได้มีความสุขจะได้มั่นใจจะได้ไม่กลัวต้องกลัวหรอกมีศีลไม่ต้องกลัวตายก็ได้สุคติไม่ต้องกลัวยังไงก็ต้องตายอยู่แล้วพอแล้วเกิดมาขายแล้วเกิดเท่าไรตายเท่านั้นตายช้าตายไวนั่นเองปฏิบัติทำไว้นี่แหละกำไรงั้นไม่ได้อะไรหรอกเกิดมาไม่ได้ปฏิบัติไม่ได้ไรทานไม่ให้ศีลไม่รักษาภาวนาไม่ทำทั้งสมถะทั้งวิปัสสนาไม่ทำโอ้ไม่ได้อะไรหรอกโยทำเถอะทำเถอะรีบทำเขาทำแล้วต้องวางมรรคผลด้วยนะปฏิบัติตัดตัวตัดตนไม่มีสัตว์ไม่มีคนมันมีเราไม่มีเขาเขาเราสมมุติทั้งนั้นแหละถ้าถึงมีมดแล้วมันไม่มีเราหรอกมันมีเขาไม่มีเราตัวตนมันมีหรอกร่างกายมันก็ธาตุสี่ดินน้ำลมไฟตายแล้วก็คืนหมดคืนโลกหมดไม่ใช่ของเรามันของโลกร่างกายเนี่ยธาตุสี่ดินน้ำลมไฟเอาอะไรไปไม่ได้หรอกโยมทรัพย์สมบัติมากมายแล้วก็เอาไปไม่ได้บุญกับบาปนี่แหละเป็นของเราใครก็ต้องเอาไปบุญกับบาปยังไงก็ต้องเอาไปอย่าบุญไปหรืออย่าบาปไปโยมเอาต้องเอาบุญไปนะอย่าบาปไปบาปไม่ต้องน้อยหนึ่งที่จะทำเลยจะทำเลยบุญมีนิดมีหน่อยก็ทำเถอะอนุโมทนาไม่ก็ได้บุญทำได้หลายอย่างอนุโมทนาก็ได้บุญคนรู้จักทำบุญดิโอรู้จักกราบรู้จักไหว้ก็ได้บุญได้พรสี่ประการตลอดเลยพรสี่ประการคืออายุวรรณะสุขะพละจะเดินกับบุคคลผู้มีปกติไหวกราบมีปกติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นนิดเนี่ยเป็นพรนะพรสี่ประการเนี่ยกราบไหวเธอปลดตัวปลดตนมันเป็นยอดแหละมันได้พรสี่ประการตลอดเลยกราบไหวนี่สำคัญนะเป็นหลักใหญ่ต้องกราบต้องไหวอ่อนน้อมถ่อมตนนั่นแหละบุญกุศลแรงบุญถึงมรรคถึงผลนะบุญถึงมรรคถึงผลอ่อนน้อมถ่อมตนนี่แหละคนไม่อ่อนน้อมไม่ถ่อมตนนี่โอ้ยแข่งกระโดดกระเดกไม่มีพรมันมีใครให้พรหรอกโยมนี่สำคัญการปฏิบัติธรรมมีสิ้นในเดียวไม่พอหรอกโยมสิ้นมียังไงล่ะสิ้นเมตตาหรือยังสิ้นต้องมีเมตตานะต้องให้เป็นเธอให้ถึงสิ้นเมตตาปฏิบัติธรรมต้องให้ถึงเมตตานี่แหละสำคัญภาวนาเข้าโยมทำเข้าปฏิบัติเข้าทำให้สงบเมตตาเกิดเองแต่ความนั่งสมาธิได้แน่นอนเลยเมตตาเนี่ยต้องเกิดแน่นอนเมตตาจะเกิดได้กันนี่แหละที่ภาวนานี่แหละเราภาวนาไปเถอะลองดูใหม่ๆมันยังไม่มีหรอกค่อยๆเกิดมาทีละเล็กทีละน้อยเปลี่ยนแปลงไปใจเราเนี่ยมันฝึกได้มันหัดได้สัตว์อื่นมันยังหัดได้เลย
นี่เราคนคนมีปัญญาลิงข้างช้างป่ายังฝึกได้เราเป็นคนแท้ๆแต่ไม่จะฝึกไม่ได้ลิงข้างช้างป่าแล้วมันทำสมาธิไม่ได้หรอกแต่ไม่จะฝึกได้มีมนุษย์นี่แหละที่ทำสมาธิได้โชคดีสมาธินี่สำคัญที่สุดมรรคผลไม่พ้นสมัยทำสมาธิเขาเถอะถึงยังมีมรรคผลไม่มีสมาธิไม่มีมรรคผลหรอกจะมีมรรคผลต้องทำสมาธิให้ได้สำคัญนะสมาธิต้องทำเถอะไม่ยากสมาธิทำไม่ยากเลยง่ายนิดเดียวเอาจิตอยู่ที่กายไปไหนก็อยู่ที่กายนี่แหละจิตอยู่ที่กายมีสติไงสติมันโตสัทธาสัทธังผมมีสติย่อมเจริญทุกเมื่อเรามีสติไว้โอ้ไม่มีเสื่อมเลยเจริญตลอดมีสติได้หมดเลยสินก็ไม่ขาดสมาธิก็ได้ปัญญาก็เกิดด้วยสตินี่แหละสำคัญต้องฝึกสติปฏิบัติธรรมอย่าลืมสติสำคัญที่สุดนะมีสติแล้วไม่เสื่อมจะมีสมาธิก็อาศัยสตินี่แหละทำสติต่อเนื่องสมาธิก็เกิดแต่คนมันต้องมีบารมีมานะต้องเคยทำมาเคยสร้างเคยทำถ้าไม่เคยมาก็ยากหน่อยบางคนเนี่ยโอ้แป๊บเดียวได้แล้วสมาธิง่ายๆบางคนยากกว่าจะได้สมาธิยากแต่ศรัทธานั่นแหละสำคัญความเชื่อความเลื่อมใสมีศรัทธาแล้วมีวิริยะอีกมีความเพียรนะต้องมีความเพียรด้วยศรัทธาต้องมีความเพียรไม่มีความเพียรไม่ได้หรอกไม่สำเร็จได้ต้องมีศรัทธาต้องมีความเพียรศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญามันจะเกิดตามกันมาเองมีศรัทธาแล้วต้องมีวิริยะต้องขยันมีสติเจริญสติไว้จะไปไหนก็มีสติเดินก็มีสตินั่งก็มีสตินอนก็มีสติจะทำอะไรก็มีสตินี่แหละสติมีสติตลอดมรรคผลไม่พ้นสมัย7วัน7เดือน7ปีไม่ได้พระอรหันต์ต้องได้พระอนาคามีนี่พระองค์ทรงตรัสไว้อย่างนี้นะเราทำเถอะเกิดตายมามากมายแล้วพวกเราเอ้ยแผ่นดินทั้งแผ่นเก็บที่ตรงไหนก็ไม่พ้นผลกุศลนี้เราต้องทำเราต้องสร้างมันเป็นบารมีที่จะนำเราไปสู่สุคติถ้าไม่ทำไม่ได้หรอกโยมนรกนี่น่ากลัวเหลือเกินมันร้อนเหลือเกินนรกนี่มันร้อนเหลือเกินพอรักษาศีลคนเย็นแล้วนะรักษาศีลตื่นนิดแล้วทำให้ดีเถอะให้ได้จริงเถอะถ้าสิ่งดีนี่ใจมันจะเย็นจิตใจจะดีสิ่งนี้สำคัญนะสิ่งดีสมาธิก็ต้องมีทำสมาธิก็ง่ายขึ้นทำสิ่งไว้ดีสิ่งนี้แหละสำคัญนะสำคัญ
นี้สิ้นแล้วจะทำให้สมาธิเกิดได้ง่ายคนก่อนตายถ้านึกถึงสิ้นได้ไม่ไปทุคติไปสุคติมีกำลังใจนี่สำคัญนะที่เราฝึกที่เราปฏิบัติเนี่ยก็เพื่อเอาไว้วันตายนะโยมต้องนึกเรื่องความถึงเรื่องความตายอยู่ตลอดจะได้ไม่ขี้เกียจนึกถึงไว้ตายมันเอาอะไรไปไม่ได้โลกนี้มันเอาอะไรไม่ได้เลยไม่มีอะไรเป็นของเราเลยข้าวกองเงินทองตายแล้วมีใครไปได้ไม่มีใครเอาไปได้นี่แหละบุญกุศลนี่แหละที่เราจะเอาไปได้ให้ทานก็เอาไปได้รักษาศีลนี่ก็เอาไปได้ทำไมรักษาศีลก็เอาอะไรไปไม่ได้บุญไม่เกิดทำสมาธิได้เนี่ยนี่แหละจะติดตัวเราไปต้องนึกไว้นะต้องนึกไว้เราเกิดตายแล้วต้องเกิดไม่ใช่พระอรหันต์ยังต้องเกิดโสดาบันยังต้องเกิดเลยแต่เกิดน้อยดีมาแล้วโยมเกิดอีกเจ็ดชาติเท่านั้นเองเปลี่ยนอ่ะทำเอาตั้งใจตั้งใจกรรมจะได้เป็นอโหสิกรรมกรรมเราทำมาเยอะแล้วเราทำมาไม่รู้กี่ภพกี่ชาติกุศลกรรมไม่ค่อยได้ทำหรอกทำน้อยทำมาน้อยชาตินี้ได้เป็นมนุษย์แล้วได้พบพุทธศาสนาด้วยทำให้มากโยมทำให้มากจะได้ไม่ต้องไปนรกอีกจะได้เกิดในมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติเนี้ยทำมาเยอะๆนะปรารถนาโสดาบันให้ได้โยมเอาโสดาบันให้ได้จะได้เกิดอีกเจ็ดชาติกรรมเป็นหกสิกรรมโอ้สุดยอดเลยโยมทำกรรมได้เอาไว้นี่เอาครบสิหมดเลยจะไม่ยอดได้ยังไงพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงตรัสไว้เกิดไม่เกินเจ็ดชาติแต่ปุถุชนนั้นไม่แน่นอนปุถุนี่ไม่แน่นอนแต่พระอริยเจ้านี่แน่นอนโยมไม่ทำบาปแล้วสิ้นเป็นสิ้นเมตตาสิ้นเมตตาเราก็ต้องทำอย่างพระอริยะทำอย่างพระอริยะอย่าไปไหนละโยมทำอย่างไรก็ต้องไปอย่างนั้นละโยมทำอย่างไรก็ต้องไปอย่างนั้นให้ทานก็ตามรักษาศีลก็ตามทำสมาธิก็ตามต้องทำอย่างอริยะเอาอย่างพระโสดาบันนี่แหละทำอย่างพระโสดาบันเนี่ยให้ทานก็ให้อย่างพระโสดาทำให้ความตนีขี้เหนียวมันหายไปให้แล้วมีความสุขให้แล้วมีความสุขนี่แหละให้อย่างพระโสดาไม่ตนีขี้เหนียวใจมีแต่ให้ใจมีแต่ให้พระพุทธเจ้าห้ามพระบิณฑบาตที่บ้านโสดาเกินสามองค์นะโยมทำไมอย่างนั้นล่ะโยมพระพุทธเจ้ารู้ไงรู้ว่าโสดาบันนี่พระไปมากยังไงก็ต้องให้มีเท่าไรเดี๋ยวให้หมดพระพุทธเจ้าเลยห้ามไปเพราะการให้ของพระโสดานี่โอ้โหใจให้จริงๆต้องให้อย่างนั้นนะต้องให้อย่างนั้นให้แล้วไม่หวังได้นั่นแหละให้ทานต้องให้อย่างนั้นนะให้แล้วอย่าหวังได้ได้มาก
ไม่ว่างได้นะได้มากยังพระโสดาเห็นไหมเกิดอีกเจ็ดชาติเองโอ้ไม่งั้นพระพุทธเจ้าจะทำนายได้หรือใจท่านเป็นอย่างนั้นจริงๆเราจึงกราบจึงไหวยังไงเขาจึงกราบจึงไหวนี่แหละแล้วเขาทำยังให้ทานยังพระโสดาแหละรักษาศีลก็รักษาด้วยจิตที่เมตตาไม่ฆ่าเพราะเมตตาเนี่ยเมตตานี่ผมเป็นธรรมความทุนโลกจริงๆนะเราอยู่มีความสุขได้ก็เพราะนี่แหละเมตตานี่แหละเพราะมีเมตตาถ้าไม่งั้นอยู่ที่ไหนมีความสุขหรอกอยู่ที่ไหนก็มีความทุกข์ก็ดูสิบางคนบางบ้านเนี่ยโอ้เขาไม่ค่อยเมตตากันทะเลาะกันตีกันด่ากันทุกวันต้องเชื่อกรรมนะโยมอย่าไปทะเลาะกันสามีภรรยาลูกหลานอย่าทะเลาะอย่าไปด่ามีลูกอย่าไปด่ามันพูดจาดีๆแล้วมันจะดีพูดจาไม่ดีมันไม่ดีหรอกมันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะเราพูดดีๆกับเขาแล้วเขาก็ตอบแทนเราในสิ่งที่ดีเขาก็พูดดีกับเรานี่แหละสำคัญพ่อแม่นี่สำคัญนะการฝึกหัดโลกนี่พ่อแม่นี่แหละสำคัญพูดจาให้อ่อนหวานโลกจะได้ไม่แข็งกระด้างต้องฝึกแต่เล็กเด็กยังต้องฝึกแต่เล็กนะโตแล้วฝึกยากต้องฝึกต้องหัดแต่เล็กเลยให้กราบให้ไหวต้องรู้จักกราบรู้จักไหวเนี่ยสำคัญบางคนยังไม่พอใจกับลูกทำไม่ดีลูกรักลูกขโมยอะไรก็ไม่ดุไม่ด่าไม่ว่าบางคนนี่ไม่ได้เลยนะไม่ได้เลยถ้าไปเอาของใครมานี่โอ้ยเอาเลยเอาไปคืนเลยให้เอาไปคืนเลยให้อายใครกินหน้าตีซ้ำทีเดียวเข็ดเท่านั้นแหละทีเดียวเข็ดตั้งแต่เล็กลักขโมยเนี่ยลูกรักลูกขโมยนี่ไม่ดีนะเด็กต้องฝึกให้เสียสละให้เป็นรู้จักให้รู้จักเสียสละรู้จักพระรู้จักเนนรู้จักคนมีศีลมีธรรมฝึกหัดให้ปฏิบัติธรรมตั้งแต่ยังเล็กอยู่มันจึงจะดีคนสมัยนี้เดี๋ยวนี้ฝึกยากนะโยมต้องฝึกแต่เล็กนะคิดจะมีลูกมาดูก่อนนะเลี้ยงยากนะเด็กสมัยนี้เลี้ยงยากสอนยากถ้าสอนต้องสอนแต่เล็กเลยฝึกแต่เล็กเลยเอาแต่เล็กแต่น้อยนี่พอเล่นโทรศัพท์ได้ก็ให้เล่นโทรศัพท์ก็แหละทำไมล่ะตัดความรำคาญเล่นโทรศัพท์เพลินๆปล่อยมันไปไปแต่มาติดแต่โทรศัพท์ไม่เอาอะไรแย่มากเลยเนี่ยสำคัญนะเด็กสมัยนี้เป็นอย่างนั้นหมดแหละมันยากเลยคนที่จะเอาสิ่งเอาทำถ้าคนจะมีสามีตอนนี้แต่จะมีลูกคิดให้ดีฝึกตัวเราให้ดีต้องรักษาศีลด้วยเราอะแต่คิดจะมีสามีผู้หญิงก็เอาผู้ชายที่รักษาศีลปฏิบัติธรรมผู้ชายถ้าอยากจะมีภรรยาก็เอาภรรยาที่รักษาศีลปฏิบัติธรรมมันถึงจะมีความสุขแล้วลูกก็ฝึกแต่เล็กเลยเห็นบางคนโอ้แต่เล็กเลยเห็นพระกราบเดินมากราบยกมือไหว้แต่ไกลเลยโอ้เขาสอนโลกดีอ่ะ
อืมเราก็ให้พรในใจเด็กมันดีนะมันกราบมันไหว้แล้วให้พรในใจเขาก็ชมพ่อชมแม่เขาพ่อแม่แหละสอนโลกมันจึงดีต้องสอนไม่สอนไม่ได้ดีหรอกต้องเอาอย่างนั้นนะสามีภรรยาที่ดุด่ากันทะเลาะกันนะไม่ยากหรอกคนมันสร้างกรรมมาต้องอโหสิให้กันเรามันพยาบาทปองร้ายกันมามาชาตินี้ก็มาดุมาด่ามาทะเลาะกันมีความสุขไหมไม่มีความสุขหรอกมันก็เอาไปอีกทะเลาะกันไว้อีกพยาบาทกันไปอีกทะเลาะกันพยาบาทนะรู้ไหมนะไม่อภัยให้กันต้องให้อภัยกันนะต้องขออภัยกันซะลองสิโยมทำเถอะจะไปไปถึงพบหน้าชาติหน้าเลยชาติแก้ไขแต่ตั้งแต่พบนี้ชาตินี้แหละจะเคยด่าไว้เคยพูดอะไรไว้จะทำไม่ดีอะไรไว้แต่ก็ต้องพอเอาไปเธอด้วยนะสามีก็ดีภรรยาก็ดีต้องแก้ตัวเราก่อนเป็นอย่างนั้นจริงๆนะลองดูหายถ้าแก้ได้หายเลยจบเลยลองดูได้เลยทำได้ดีรักษาศีลปฏิบัติธรรมให้อภัยเราให้อภัยเขาเราให้อภัยเขาก่อนเราขออภัยเขาให้อภัยด้วยขออภัยด้วยขอให้หมดเวรหมดกรรมกันมาพยาบาทอาฆาตแล้วทั้งชาตินี้ไม่มีแล้วชาติหน้าขออภัยชาตินี้ให้อภัยชาตินี้ไม่มีแล้วชาติหน้าหมดกันแล้วนี่แหละจะได้ธรรมะจะมีธรรมะจะจิตใจจะสบายใจจะเย็นพอตัวพอตนเนี่ยมันเย็นจริงๆนะลองดูเถอะลองทำดูลองยังไม่เคยก็ลองดูว่ามันจะเย็นจริงไหมมันจะมีความสุขจริงนะมีความสุขจริงๆปลดได้นี่โอ้มีความสุขจริงๆต้องทำดูโยมอะไรจะมาดีเท่ากับปลดตัวปลดตนเลยโยมมันเป็นสัตว์มันเป็นคนแล้วมันเป็นเรามันเป็นเขาแล้วปลดตัวปลดตนสัตว์คนไม่มีเป็นอะไรล่ะก็เป็นอริยะไงเขากราบเขาไหว้ทุกวันนะเขากราบเขาไหว้ทุกวันเนี่ยทำให้เป็นอริยะหน้ากราบหน้าไหวทำตัวเองให้กราบได้กราบตัวเองได้ใจได้ใจเราต้องรู้ยังไงก็ต้องรู้นักปฏิบัติเนี่ยต้องรู้ตัวเองต้องเข้าใจตัวเองว่าใจเราเป็นยังไงอย่างเรื่องโกรธหรือเปล่าโกรธอยู่ใช้ไม่ได้ยังชอบใช้ไม่ได้ยังชังอยู่ก็ใช้ไม่ได้ชอบแล้วต้องอายเนี่ยใช้ได้ชังแล้วต้องอายใช้ได้เนี่ยทำอย่างเงี้ยทำไปอย่างน้อยก็ได้แล้วเทวธรรมโยมตายเมื่อไรไม่ไปนรกหรอกไปสวรรค์แล้วชอบก็อายชังก็อายจะไปไหนล่ะโยมไปสุคติไม่ไปสุคติหรอกไอ้ชอบช้างๆนั่นแหละไม่ปล่อยวางนั่นแหละนั่นแหละทุคติแหละต้องทำใจนะต้องทำใจต้องทำตรงนี้แหละที่เราจะต้องทำตรงนี้สำคัญที่สุด
ัวตนนี่แหละสำคัญที่สุดเป็นสัตว์เป็นคนมาอยู่ตรงนี้เป็นเราเป็นเก่ามาอยู่ตรงนี้ปลดตัวปลดตนมันก็หมดกันใจมันก็สบายใจเย็นใจมีความสุขโยกตัวปลดตนได้อะมันจะมีความสุขปฏิบัติธรรมต้องปลดนะต้องพยายามปลดให้ได้ถ้าตั้งใจไม่ง่ายถ้าตั้งใจจะง่ายโยกบอกไปถ้าตั้งใจจะง่ายต้องตั้งใจแต่มันตั้งใจไม่ได้หรอกตัวตนนี่มันร้ายที่สุดแหละตัวไม่ยอมนี่แหละคือไม่เย็นคนยอมเป็นคนเย็นใช่ไหมล่ะเออดูตรงนี้แหละไม่ต้องดูที่ไหนหรอกคนยอมเป็นคนเย็นเป็นคนใจเย็นคนใจดีจึงยอมไงนักปฏิบัติต้องยอมรู้จักยอมนั่นแหละจะเย็นที่ภาวนาแล้วไม่ค่อยสงบไม่ค่อยสงบนั่นแหละไม่ค่อยยอมต้องฝึกยอมสิพอฝึกยอมเดี๋ยวก็ได้สมาธิขอให้เรายอมเถอะสมาธิก็เกิดง่ายทำไปชีวิตเราได้เกิดมาเป็นมนุษย์พระพุทธศาสนาเนี่ยโอ้ถือว่าเลิศประเสริฐที่สุดเลยนะมนุษย์ไม่ใช่เกิดง่ายนะโยมมนุษย์ไม่ใช่เกิดง่ายชาติอื่นเขามีกันที่ไหนแล้วน้อยมีน้อยศาสนาพุทธยังไปไม่ทั่วก็เมืองไทยนี่แหละที่มีมากหน่อยประเทศอื่นก็ยังน้อยแต่ในประเทศไทยเรายังไม่ค่อยจะเอากันเลยเดี๋ยวนี้ไม่เหมือนเมื่อก่อนแหละไม่กี่ปีเนี่ยนะไม่กี่ปีนี่แหละโอ้เดี๋ยวนี้นักบวชก็หายากแล้วเมื่อก่อนบวชปีเป็นร้อยอ่ะพระสังฆทานเนี่ยเดี๋ยวนี้ปีนี้ไม่มีสักองค์เข้าจากโควิดด้วยก็เลยไม่มีใครบวชโควิดก็สำคัญเหมือนกันนะโยมปฏิบัติภาวนาไว้มันอาจมาคลาดแคล้วได้นะบุญนี่สำคัญนะบุญนี่มันแก้ได้มันแก้ได้ช่วยแก้ได้ช่วยแคล้วคลาดจะได้แคล้วคลาดโยมจะได้แคล้วคลาดโชคดีปฏิบัติให้โชคดีได้มีธรรมรักษาถือศีลไว้รักษาศีลไว้ตายก็ไม่กลัวอะไรโยมถ้ามีศีลนะไม่กลัวตายอะไรแล้วถึงไงก็ต้องตายทุกคนแหละคิดอย่างนั้นจะได้ไม่กลัวตายแต่เรื่องตายใครๆมันก็กลัวเนาะเรื่องตายใครๆมันก็กลัวปฏิบัติโซดานั่นแหละไม่กลัวหรอกไม่ใช่ไม่กลัวนะก็กลัวเหมือนกันกลัวจะทำใจได้กลัวจะทำใจได้เนี่ยกลัวเหมือนกันกลัวทำใจได้มันสบายนะกลัวแล้วทำใจไม่ได้เนี่ยลำบากทำใจให้ได้โยมต้องพยายามทำใจปฏิบัติเข้าปฏิบัติเข้าภาวนาเข้าให้เกิดความมั่นใจโยมทำให้เกิดความมั่นใจบางคนนี่โหปฏิบัติจนไม่กลัวตายพอไปเห็นสวรรค์แล้วไม่กลัวตายเลยนะแปลกคนนะพอนาไปเนี่ยโอ้ไปเห็นสวรรค์ขึ้นไปเห็นวิมานของตัวเองแล้วก็เชื่อมั่นว่าเป็นวิมานของเราจริงๆโอ้โหมันสวยงามไม่กลัวตายเลยไม่กลัวตายอยู่โรงพยาบาลขอกลับ
ก็กลับมาตายที่วัดกลับมาตายที่วัดก็เอากลับมาหลวงพ่อท่านน้องก็ให้กลับมาให้มาตายที่วัดก่อนจะตายรู้อีกเป็นอย่างนั้นนะนั่นแหละเขามั่นใจของเขาเขาไม่กลัวตายหรอกเขาอยากตายพอไปเห็นแล้วเขาอยากตายเลยเป็นอย่างนั้นจริงๆเป็นได้เพราะเขามั่นใจไงเขาเห็นเขาแล้วที่อยู่ของเขาแล้วโอ้ก็ปฏิบัติธรรมมานานหลายปี30-40ปีอ่ะ50ปีอ่ะปฏิบัติมารักษาศีลมาปฏิบัติธรรมมาจนไปเห็นสวรรค์ของตัวเองอ่ะโอ้เขาบอกสวยเหลือเกินมีแต่เพชรนินทินดามีแต่โอ้เป็นเงินเป็นทองเป็นสวยมากไม่มีอิฐมีปูนไม่มีไม้เหมือนกับบ้านเราหรอกโอ้โหมีแต่สวยสวยเหลือเกินแกไม่กลัวตายเลยผมไปเห็นเลยแกไม่กลัวตายไม่กลัวตายเราจะตายบอกเลยถ้ากูจะตายนายเกียมดอกไม้ตายจะไปไหว้พระแก้วจุฬามุนีคนสวรรค์นะครับพระแก้วจุฬามุนีเออสำคัญเหมือนกันนะภาวนาเนี่ยทำเถอะโยมทำโอ้หลวงพ่อสังวานนี่แกสอนลูกศิษย์ได้เยอะได้เยอะจริงๆสอนลูกศิษย์ได้เยอะไปที่วัดตองไผ่เนี่ยหลายคนเนี่ยทั้งตาทั้งยายทั้งญาติเนี่ยหลายคนได้ปฏิบัติการรักษาศีลปฏิบัติตั้งแต่หลวงพ่อสังวานไปสอนไปออกจากประชาไป6ปีแล้วก็ออกจากประชาออกประชาแล้วก็ไปวัดหนองไผ่ไปปักกฎโปรดญาติโยมญาติโยมเขาไปนั่งสมาธิกันเลยทำสมาธิก็มาโน่นแหละตั้งแต่โอ้โหนานนะนานมากนะนานมากเขาทำกันได้นะเขาทำแล้วเขาทำได้เขาได้ทั้งคู่แหละตาก็ได้ยายก็ได้เงี้ยเขาทำได้เขาตั้งใจทำเขาทำเอาจริงเขาทำเอาจริงหลวงพ่อไม่ได้ไปคุมตลอดหรอกนานๆไปทีช่วงหลังไม่ได้ไปหรอกแต่อาศัยมาอยู่กับหลวงพ่อสนองนี่แหละอยู่กับหลวงพ่อสนองมันมีสมาธินี่ทำได้แล้วมันได้ด้วยแหละไม่ทิ้งอ่ะไม่ทิ้งโยมสมาธิอย่าไปทิ้งนั่นแหละที่พึ่งอันประเสริฐโยมทำไว้ตลอดจะได้ไม่ไปนรกตายแล้วไปอยู่สวรรค์ใจอยากสวรรค์ไปบนสวรรค์อีกมันก็แต่จังหวะได้เวลามาเกิดเป็นมนุษย์มาในมนุษย์ก็ได้พบพุทธศาสนาคราวนี้ถ้าพบก็คงไปเลยล่ะได้มรรคได้ผลแหละนั่นแหละสำคัญนะการปฏิบัติธรรมเนี่ยทำให้ได้โยมสมาธิพยายามทำแล้วได้ขอให้ทำต่อเนื่องกันไปเอาสติไว้ในกายสมาธิเนี่ยเอาสติไว้ในกายเนี่ยไปไหนก็เอาสติไว้ในกายเดินไปไหนก็อย่าไปสนใจคนอื่นให้ดูตัวเราให้ดูตัวเราไว้ดูตัวเราไว้ตลอดนักปฏิบัติธรรมก็ต้องดูตัวเองนะดูตัวเองพอดูตัวเราตลอดนี่แหละมันมีสติไงมันเห็นเดี๋ยวมันจะอายเดี๋ยวมันก็อายเองอะโดยธรรมชาติของจิตมันจะเป็นอย่างนี้เองเป็นธรรมชาติเหมือนกันใครทำก็เหมือนกันพระพุทธเจ้าจึงสอนนะ
ผมคนเล็บฟันหนังใครก็เหมือนกันจะสอนใครก็ให้ดูผมคนเล็บฟันหนังนี่แหละให้ดูลมหายใจสติปัฏฐานสี่อิริยาบถสี่ดูลมหายใจแต่ใจเข้ารู้หายใจออกรู้เนี่ยดูลมหายใจเนี่ยลมหายใจก็คือกายเรานั่นแหละไปจากไหนเราลมหายใจก็จากกายเราผมก็เลยฟันหนังอะไรแล้วก็กายเรามันก็กายเรานี่ดูกายแล้วมันจะเห็นจิตมันจะเห็นความคิดเห็นจิตเห็นความคิดแล้วมันจะอายมันจะเป็นธรรมชาติเป็นธรรมชาติเป็นอย่างนั้นจริงๆก็ทำอย่างนี้แหละโยมก็ทำมาอย่างนี้ไม่ได้ทำอะไรมากมายดูกายดูจิตดูกายดูจิตไม่ต้องมาสนใจอย่างอื่นไม่ต้องสนใจอะไรก็ได้ดูแต่กายดูแต่จิตบางคนไม่รู้อะไรดูกายดูจิตหลวงปู่สังวาลท่านรู้อะไรท่านก็รู้กายรู้จิตนี่แหละโอ้เอาอะไรมาเทศมากมายแล้วก็ดูกายรู้จิตนี่มันเป็นธรรมชาติและจะเห็นธรรมชาติของกายของจิตนี่แหละมันจะเกิดปัญญามันเกิดปัญญาเองพระพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงประเทศมาสอนก็เอาเรื่องกายเรื่องจิตนี้มาสอน 84,000 พระธรรมขันธ์ก็นี่แหละออกไปที่กายที่จิตนี่แหละดูกายก็ดูจิตเท่านั้นแหละคนนักปฏิบัติเนี่ยไม่ต้องไปไหนหรอกโยมไม่ต้องไปหาครูบาอาจารย์ที่ไหนหรอกก็ดูนี่แหละอย่างที่พระท่านทำมานี่แหละครูบาอาจารย์ก็สอนมาอย่างนี้แหละผมคนเล็บฟันหนังดูลมหายใจดูคนดูผมดูเล็บดูฟันดูหนังนี่มันมีอยู่อย่างหนึ่งพอภาวนาไว้บางคนมันภาวนาแล้วมันชอบเห็นชอบได้ยินเออแปลกบางคนเป็นอย่างนั้นเลยนะพอเห็นได้ยินแล้วไปเชื่อไงไปเชื่อบางทีเห็นก็เห็นเป็นครูบาอาจารย์รู้จักมันแหละพูดอะไรก็เชื่อหมดพูดอะไรก็เชื่อหมดทำตามหมดจะเป็นมิจฉาทิฏฐิแหละเนี่ยจะวิปลาสมันเป็นอย่างนั้นเชื่อไม่ได้เลยนะถ้าภาวนาแล้วเห็นอะไรนี่เชื่อไม่ได้พูดอะไรก็อย่าเพิ่งเชื่อมาดูตัวเองเอาติดเข้ามาดูที่ตัวเรานี่อย่าออกไปเชื่อออกไปเชื่อเดี๋ยวลงออกไปเชื่อลงทันทีเลยเสียงที่ได้ยินก็เหมือนกันไม่ได้หรอกโยมที่เขาแปลงมาเป็นครูบาอาจารย์องค์นั้นองค์นี้ที่เรารู้จักด้วยเชื่อไปใหญ่เลยทีนี้ลงเลยทีนี้ลงก็วิปริตเชื่อไปหมดต้องแก้ไขแหละต้องหาครูบาอาจารย์แก้ไขก็พระก็มีเหมือนกันหลายองค์เหมือนกันบางทีมันเป็นกรรมของเหมือนกันนะที่เป็นอย่างเงี้ยมันเพราะเป็นกรรมบางทีไปติเขาสำคัญมากเลยนะโยมเรื่องติเนี่ยอย่าไปตินะอย่าไปติบ้าอย่างนั้นบ้าอย่างนี้อะไรนั่งสมาธิเดี๋ยวก็บ้าอะไรอย่างเงี้ยอย่าไปติเขาอย่าไปติติไม่ดีติแล้วมันจะเป็นกรรมเข้าตัวเองนะแต่ถ้าเป็นแล้วหายยากเป็นแล้วทำสมาธิก็ทำมากไม่ได้ทำมากมันก็เป็นอีกทำมากแล้วมันก็เกิดไงเสียงมันก็เกิดรูปก็เกิดนิมิตมันเกิดมันก็ไปเชื่อเสียงเชื่อนิมิตเชื่อรูปเชื่ออะไรต่างๆ
นั่นก็ถือว่ามันเป็นกรรมของเราเหมือนกันนัดพระยังเป็นเลยที่เป็นเนี่ยส่วนมากอย่าเป็นพระเป็นเยอะเป็นหลายองค์อยู่ญาติโยมไม่ค่อยได้ทำไหมพระทำกันพระเนี่ยมีเป็นหลายองค์แต่ก็แก้ได้เหมือนกันต้องหยุดทำสมาธิทำได้แต่ทำจะทำมากทำพอสมควรจะทำมากไม่ได้ทำมากมันก็เป็นอีกนี่ก็ต้องแก้ไม่ทำสมาธิมากทำนิดหน่อยถ้าทำนิดหน่อยก็ได้แต่ถ้าทำมากไม่ได้ทำมากเป็นอีกครับนิมนต์ครับครับขอโอกาสหลวงพ่อครับสำหรับช่วงแรกของรายการธรรมะสว่างใจก็ได้หมดเวลาลงแล้วต้องขอพักสักครู่จากนั้นเรากลับมาพบกันในช่วงที่2ของรายการก็ขอเจริญพรผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพภาพแกะสลักกระจกประดับอุโบสถแก้ววัดสังฆทานท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพมี8ภาพภาพละ9ช่องช่องละ 100,000 บาทหรือร่วมบุญได้ตามกำลังศรัทธาท่านสามารถร่วมบุญได้ทางธนาคารไทยพาณิชย์สาขาเดอะคริสตันราชพฤกษ์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานหมายเลขบัญชี408-447-4704 408-447-4704ขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมทำบุญซ่อมหลังคาอุโบสถแก้ววัดสังฆทานท่านสามารถร่วมบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาเดอะคริสตันราชพฤกษ์บัญชีออมทรัพย์เลขที่408-447-4704 408-447-4704วัดแดงประชาราษฎร์ตำบลบางสีทองอำเภอบางกลวยจังหวัดนนทบุรีขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างพระพุทธรูปพระพุทธเจ้าปางคัสมาธิเพชรจำนวน108องค์หน้าตัก5นิ้วเนื้อเงินยวงองค์ละ 9,998 บาทหรือร่วมบุญได้ตามกำลังศรัทธาเพื่อบรรจุในองค์พระธาตุเจดีย์บรมจักรพรรดิหอพระไตรปิฎกซึ่งกำลังก่อสร้างอยู่ณขณะนี้ท่านสามารถร่วมบุญสร้างพระธาตุเจดีย์บรมจักรพรรดิหอพระไตรปิฎกวัดแดงประชาราษฎร์ผ่านทางบัญชีธนาคารออมสินชื่อบัญชีวัดแดงประชาราษฎร์บัญชีเลขที่020-241-684-784 020-241-684-784ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่วัดแดงประชาราษฎร์พระสิริเดชชาตวีโรหมายเลขโทรศัพท์093-992-9356 093-992-9356 02-446-2560 02-446-2560ขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพภาพแกะสลักกระจกประดับอุโบสถแก้ววัดสังฆทานท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพมี8ภาพภาพละ9ช่องช่องละ 100,000 บาทหรือร่วมบุญได้ตามกำลังศรัทธาท่านสามารถร่วมบุญได้ทางธนาคารไทยพาณิชย์สาขาเดอะคริสตันราชพฤกษ์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานหมายเลขบัญชี408-447-4704 408-447-4704
วัดแดงประชาราษฎร์ตำบลบางสีทองอำเภอบางกลวยจังหวัดนนทบุรีขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างพระพุทธรูปพระพุทธเจ้าปางคสมาธิเพชรจำนวน108องค์หน้าตัก5นิ้วเนื้อเงินยวงองค์ละ 9,998 บาทหรือร่วมบุญได้ตามกำลังศรัทธาเพื่อบรรจุในองค์พระธาตุเจดีย์บรมจักรพรรดิหอพระไตรปิฎกซึ่งกำลังก่อสร้างอยู่ณขณะนี้ท่านสามารถร่วมบุญสร้างพระธาตุเจดีย์บรมจักรพรรดิหอพระไตรปิฎกวัดแดงประชาราษฎร์ผ่านทางบัญชีธนาคารออมสินชื่อบัญชีวัดแดงประชาราษฎร์บัญชีเลขที่020-241-684-784 020-241-684-784 ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่วัดแดงประชาราษฎร์พระสิริเดชชาตวีโรหมายเลขโทรศัพท์093-992-9356 093-992-9356 02-446-2560 02-446-2560คนเราเมื่อมีทุกข์แล้วเนี่ยก็คิดหาที่พึ่งทางใจตอนที่เรายังไม่มีทุกข์ทุกคนก็ยังไม่เห็นว่าที่พึ่งทางใจนั้นไม่จำเป็นเหมือนกับเราเวลาเราไปไหนค่ำคืนเกิดความหวาดกลัวเข้าป่าก็ดีเข้าไปในที่มืดก็ดีที่น่าหวาดกลัวก็ดีพอเกิดความกลัวแล้วตัวเองก็พึ่งตัวเองไม่ได้ถ้าไปอยู่คนเดียวก็ไม่มีอะไรจะเป็นที่พึ่งก็ต้องนึกสิ่งที่ยึดเหนี่ยวก็คือเรียกว่านึกถึงพระพุทธเจ้านึกถึงพระธรรมเจ้าพระสงฆ์เจ้าคือนึกถึงศีลธรรมที่ตัวเองรักษาไว้ถ้าจิตใจของเรามีศีลธรรมอยู่ในใจมีความบริสุทธิ์ก็สบายใจเกิดความมั่นใจความมั่นคงเรียกว่าไม่ตกประมาทไม่เกิดความกลัวได้เรียกว่าดับความกลัวไปได้แต่ถ้าเราไม่มีที่พึ่งเลยนะเราไม่เคยทำความดีไว้เลยเราก็เกิดความหวาดกลัวไม่ต่อสู้ว่าจิตใจไม่เข้มแข็งพอการที่เราต่อสู้มีจิตใจเข้มแข็งพอเรียกว่าเพราะเราเข้าถึงพระรัตนตรัยหรือว่ามั่นใจในความดีของตัวเองอย่างน้อยเราก็มีศีลของเราบริสุทธิ์เนี่ยถ้าเราไม่นึกถึงศีลหรือว่าศีลของเราไม่บริสุทธิ์ก็เกิดความสะดุ้งกลัวไม่กล้าเสี่ยงสิ่งเหล่านั้นอันนี้จึงว่าที่พึ่งทางใจเนี่ยจำเป็นจะต้องมีเพราะว่าเวลามีทุกข์แล้วสามารถจะดับทุกข์ได้สามารถจะกำจัดความหวาดกลัวในใจได้แล้วคนเราไม่แสวงหากันไปก่อนมาแสวงหากันที่หลังแล้วไม่ทันเวลาเกิดความทุกข์ขึ้นมาเกิดความกลัวขึ้นมาเราจึงจะเรียกร้องจึงจะนึกถึงศีลธรรมจึงจะนึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็สายเสียแล้วนึกไม่ทันหรือว่านึกแล้วก็ไม่เกิดความกล้าหาญขึ้นมาเกิดแต่ความกลัวเพราะเราไม่ได้เตรียมตัวเตรียมใจไว้ก่อนฉะนั้นจริงอันนี้จริงว่าชีวิตหนึ่งเราเกิดมาแล้วเราก็ต้องพยายามเข้าหาศีลธรรมพยายามเข้าถึงธรรมะคำสอนพระพุทธเจ้าแล้วฝึกประพฤติปฏิบัติของเราให้จิตใจของเราเนี่ยมีความสงบถ้าเรามีชีวิตที่มีธรรมะเป็นเครื่องรองรับแล้วไปไหนก็ไม่เป็นทุกข์อยู่ที่ไหนก็ไม่เป็นทุกข์เพราะอะไรเพราะมีความบริสุทธิ์ใจมีความสบายใจมีความดีใจที่ตนเองทำความดีของเราไว้ฉะนั้นพระพุทธเจ้าก็ดีพระธรรมเจ้าพระสงฆ์อาจารย์จึงเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวทางใจของเราเราจะได้ทอดทิ้งให้นึกไว้บ่อยๆให้ภาวนาไว้บ่อยๆแล้วศีลธรรมนี่เราก็เป็นที่พึ่งทางใจอย่างดีเติมเต็มทองคำบริสุทธิ์ให้เต็มองค์หลวงพ่อโตขอเชิญร่วมบุญใหญ่หุ้มทองหลวงพ่อโตเติมเต็มทองคำบริสุทธิ์ให้เต็มองค์หลวงพ่อโตร่วมบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาเดอะคริสตัลราชพฤกษ์บัญชีออมทรัพย์เลขที่408-447-47 04 408
0244774704ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961240 024961164ขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพภาพแกะสลักกระจกประดับอุโบสถแก้ววัดสังฆทานท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพมี8ภาพภาพละ9ช่องช่องละ 100,000 บาทหรือร่วมบุญได้ตามกำลังศรัทธาท่านสามารถร่วมบุญได้ทางธนาคารไทยพาณิชย์สาขาเดอะคริสตันราชพฤกษ์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานหมายเลขบัญชี408-447-4704 ปฏิบัตินี่ต้องทุกสุขอะไรเราต้องกำหนดรู้ที่ใจเราหมดเราต้องเรียนรู้ที่กายใจของเราทุกก็พิจารณาจนดับสุขก็พิจารณาจนดับเมื่อเรารู้เห็นความสุขทุกดับที่ตัวเราได้เห็นว่าไม่มีอะไรที่ตัวเราได้เมื่อนั้นเราจะเข้าใจธรรมะจะเป็นเครื่องดับทุกได้จะเป็นที่พึ่งของเราเป็นหมอวิเศษที่จะดับทุกในยามเจ็บไข้ได้ป่วยถึงตายได้ก็บอกว่าพวกอุบาสิกาเนี่ยที่เขาปฏิบัติเนี่ยเขาปฏิบัติเจงกระดูกเป็นพระธาตุนะโยมนะมีนะคนอายุมากๆเนี่ยอ่านหนังสือไม่ออกเนี่ยเขาทำกรรมฐานเนี่ยเจนสำเร็จโยมเจงกระดูกเป็นพระธาตุนะมีตั้งหลายคนที่วัดสังฆทานนะกระดูกไปเนี่ยเอาเผาเสร็จแล้วกระดูกเนี่ยเป็นแก้วมาโยมเป็นแก้วเหมือนมรกตสีขาวสีเขียวเป็นทั้งตัวเลยโยมขอโทษพูดง่ายคนที่เป็นพระธาตุนะโยมนะอุจจาระยังเป็นนะโยมอุจจาระที่ไปถ่ายในบ่อเนี่ยไปขุดออกมาแล้วยังเป็นพระธาตุเลยผู้หญิงนี่นะไม่ต้องผู้ชายโยมพระก็เหมือนกันผู้หญิงก็เหมือนกันร่างกายนี่กายเป็นธาตุไปหมดธาตุนี่หมายถึงเป็นธาตุวิเศษหมายถึงว่าบุคคลใดที่ทำจตุตฌานได้ทำเจโตวิมุตติได้เมื่อสำเร็จแล้วเนี่ยร่างในเผาจะเป็นพระธาตุแต่ถ้าคนที่สำเร็จเป็นวิปัสสนาล้วนเนี่ยตายแล้วร่างไม่เป็นพระธาตุมันจะเป็นกระดูกขาวๆบริสุทธิ์เต็มเดียวแต่พวกโยมผู้หญิงที่ปฏิบัติกรรมฐานชุดนี้เป็นกันหลายคนโยมกระดูกนี่กลายเป็นพระธาตุพระธาตุที่เขากล่าวไว้ในตำนานว่าพุทธเจ้ามีพระธาตุพอสำเร็จแล้วพุทธเจ้าเนี่ยเผาแล้วเนี่ยกระดูกของพระองค์เนี่ยจะเหลือผ้าสาดกไม่ไหม้เกศาไม่ไหม้นขาไม่ไหม้แล้วก็พักเกี่ยวแก้วไม่ไหม้เหลือของพุทธเจ้าเรานอกนั้นจะตรงนั้นจะกลายเป็นธาตุหมดเลยถ้าประมาณเท่าเมล็ดข้าวสารครับแล้วจึงได้แบ่งไปต้อง7แฟนนะแบ่งพระธาตุพุทธเจ้าไว้ได้ต้อง7แฟนแต่ว่าพวกผ้าสาดกนี่ไม่ไหม้เกี่ยวแก้วไม่ไหม้ผมไม่ไหม้เล็บไม่ไหม้ฟันไม่ไหม้และพระอรหันต์ต่างๆที่สำเร็จพวกสารีบุตรพระโมคคัลลานะพอเผาเสร็จกระดูกก็กลายเป็นแก้วเป็นพระธาตุแต่บางองค์ก็เป็นเหมือนคอสากบางองค์ก็เป็นเหมือนลูกมะระมีสีเหมือนผักตบมีสีเหมือนชมพูอะไรเงี้ยเป็นสารพัดเรียกพระธาตุพระธาตุนี่เป็นของกายสิทธิ์พอเวลาพุทธเจ้าสิ้นศาสนาพุทธแล้วเนี่ยพระธาตุจะมารวมตัวเป็นรูปพระพุทธเจ้าอยู่7วันแล้วก็จะอันตรธานถูกไฟธาตุไหม้เป็นแต่ว่ายังไม่สิ้นศาสนาพุทธเนี่ยยังมีพระธาตุอยู่วัดแดงประชาราษฎร์ตำบลบางสีทองอำเภอบางกลวยจังหวัดนนทบุรีขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างพระพุทธรูปพระพุทธเจ้าปางคัสมาธิเพชรจำนวน108องค์หน้าตัก5นิ้วเนื้อเงินยวงองค์ละ 9,998 บาทหรือร่วมบุญได้ตามกำลังศรัทธาเพื่อบรรจุในองค์พระธาตุเจดีย์บรมจักรพรรดิหอพระไตรปิฎกซึ่งกำลังก่อสร้างอยู่ณขณะนี้ท่านสามารถร่วมบุญสร้างพระธาตุเจดีย์บรมจักรพรรดิหอพระไตรปิฎก
วัดแดงประชาราษฎร์ผ่านทางบัญชีธนาคารออมสินชื่อบัญชีวัดแดงประชาราษฎร์บัญชีเลขที่020-241-684-784 020-241-684-784 ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่วัดแดงประชาราษฎร์พระสิริเดชชาตวีโรหมายเลขโทรศัพท์093-992-9356 093-992-9356 02-446-2560 02-446-2560ขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมทำบุญซ่อมหลังคาอุโบสถแก้ววัดสังฆทานท่านสามารถร่วมบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาเดอะคริสตัลราชพฤกษ์บัญชีออมทรัพย์เลขที่408-447-4704 408-447-4704สุขญาติโยมสาธุชนทุกท่านเราก็กลับมาพบกันในช่วงที่2ของรายการธรรมะสว่างใจซึ่งในช่วงที่2ก็ยังได้รับความเมตตาจากหลวงพ่อบุญส่งวณิชศรีโลครูบาอาจารย์วัดสังฆทานเป็นองค์ตอบปัญหาธรรมะให้กับญาติโยมสาธุชนทุกท่านสาธุชนท่านใดที่มีข้อสงสัยในการปฏิบัติหรือต้องการจะสอบถามปัญหาธรรมะก็โทรฝากคำถามผ่านเจ้าหน้าที่หมายเลข02-496-1164 02-496-1164หรือฝากคำถามผ่าน Facebook เพจวัดสังฆทานหลวงพ่อสนองกตปุญโญกราบนิมนต์หลวงพ่อพบกับญาติโยมในช่วงที่2ครับเจริญพรญาติโยม มีอะไรก็โทรมาคุยกันบ้างโยมโทรมาคุยกันบ้างได้ไหมเหงาอย่างเงียบเหงาปฏิบัติเป็นยังไงก็โทรมามาบอกกันบ้างมาคุยกันบ้างคนปฏิบัติใหม่ๆก็บางคนก็เก่งนะปฏิบัติแล้วทำได้จากใหม่ๆไม่รู้อะไรปฏิบัติไปปฏิบัติไปโอ้จนได้สมาธินี่ก็ถือว่ามีความเพียรความเพียรนี่แหละสำคัญนะถ้าทำแล้วมันได้ทำแล้วได้สมาธินี่เราจะต้อง อดทนความอดทนนี่แหละเป็นตบะของผู้ภาคเพียรครูบาอาจารย์บอกไว้แล้วสู้ให้สู้อย่างเดียวสอนให้สู้อย่างเดียวไม่ถอยถ้าถอยแล้วไม่ได้สมาธิเนี่ยถอยไม่ได้ต้องทำเรื่อยๆมากน้อยก็ต้องทำเรื่อยสามเวลาอย่างพุทธเจ้าว่านะโยมนะเช้ามาก็นึกถึงศีลทำสมาธิหน่อยปรองให้นิดเดียวนะจุขณะเดียวจุลัดนิ้วมือเดียวตอนนั้นแหละจานิดนึงกลางวันนิดนึงเย็นนิดนึงเนี้ยตามเวลาไม่ห่างจากฌานหรอกโยมทำให้ทำทุกวันกันทำทุกวันนิดนึงก็ทำนิดนึงก็ทำเวลานิดเดียวแต่ถ้าทำทุกวันก็แล้วกันให้ทำทุกวันจะได้จริงๆให้ทำทุกวันแต่จะได้จริงๆ
ศีลก็เหมือนกันนึกถึงทุกวันตามเวลานึกถึงศีลแล้วก็นั่งสมาธิแป๊บหนึ่งเช้าช่วงกลางวันสามมื้อเช้ากลางวันเย็นลองทำดูโยมจะได้อย่างพระพุทธเจ้าว่าไหมไม่ห่างจากฌานหรอกแต่ทำตามเวลาได้ไม่ใหม่มันก็น้อยๆนะครับนะครับมันจะนานไปเรื่อยๆทำไปนะครับนะครับก็ได้สมาธิก็ได้ฌานฌานนี่แหละมันจะทำให้เกิดญาณฌานนี่ทำให้เกิดญาณนี่พอเราได้ปีติแล้วเนี่ยพอเรานั่งสมาธิเนี่ยนะครับนะครับมันจะมีปีติมันจะอิ่มปิติจะไม่ไกลละไปไม่ไกลโยมถ้าเราทำต่อเนื่องกันเนี่ยเดี๋ยวก็มีปิติเดี๋ยวก็มีปิติเดี๋ยวก็มีปิติสนุกทำไปโอ้มันสนุกทำขาดไม่ได้นะบางคนขาดไม่ได้นะทำจนขาดไม่ได้อะต้องทำอย่างนี้ทำให้คลายไม่ได้แต่ใช้ได้ทำนายโยมนะอย่าลืมสมาธิอย่าลืมเป็นยอดบุญแล้วเป็นยอดบุญจริงๆได้สมาธินี่โอ้ได้ยอดบุญนี่โอ้สุดยอดเลยโยมทำเถอะพยายามทำให้ได้สมาธินี่ทำให้ได้มันจะมีอานิสงส์มากเหลือเกินมากมากกว่าอย่างอื่นทั้งหมดโยมจะให้ทานมากมายสักเท่าไรไม่เท่าทำสมาธิหรอกโยมไม่ต้องเสียอะไรไม่ต้องเสียอะไรจริงๆรู้ลมหายใจเสียอะไรแล้วไม่ต้องเสียไม่ต้องเสียอะไรเลยกำหนดสติไว้ในกายเสียอะไรไม่เสียอะไรเลยได้อย่างเดียวสติได้สติอย่างเดียวสติมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเดี๋ยวก็เป็นสมาธิเดี๋ยวก็เป็นสมาธิเป็นสมาธิมันเริ่มมีความสุขความขี้เกียจมันก็หายไปความขี้เกียจมันก็จะหายไปแล้วทำหนักเลยทำให้หนักขึ้นความขี้เกียจมันก็จะค่อยๆหายไปเลยขี้เกียจนี่ตัวสำคัญนะขี้เกียจนี่ตัวสำคัญขยันนั่นแหละจะได้สมาธิขี้เกียจนี่มันทำให้เสื่อมขยันนั่นแหละได้ครับพิมลครับครับขอโอกาสหลวงพ่อครับมีคำถามจากคุณโยมเนตรดาวครับปทุมธานีก็สอบถามเกี่ยวกับเรื่องจิตวิญญาณครับหลวงพ่อสอบถามว่าจิตวิญญาณในภพอดีตปัจจุบันและในอนาคตเป็นจิตวิญญาณดวงเดียวกันหรือคนละดวงเจ้าค่ะจิตมันก็จิตนี่มันเกิดดับนะครับเกิดดับแต่มันก็มีอ่ะของเรามันก็เป็นของเราอยู่อย่างนี้แหละทำบุญสร้างกุศลไปมันก็ได้ก็เป็นของเราแหละครับทำบาปอกุศลก็ได้เป็นของเรานั่นแหละมันก็จะมีทั้งอดีตปัจจุบันแล้วก็ครับหลวงพ่อนะฮะครับของใครของมันครับของใครของมันของใครของมันมันมีแต่ว่าจิตเนี่ยมันเกิดดับอยู่ตลอดความคิดเกิดดับแต่ถ้าทำบาปมาก็ต้องได้บาปทำบุญก็ต้องได้บุญเหมือนเป็นสิ่งที่เรารับรู้จากอารมณ์ที่เกิดขึ้นด้วยนะครับหลวงพ่อจิตเนี่ยนะฮะ คุณโยมจะได้เข้าใจว่าจิตนี่คืออะไรวิญญาณคือสิ่งที่เรารับรู้รู้ได้ด้วยจิตของเรานี่แหละนะฮะสิ่งที่เข้ามาเช่นรูปารมณ์อย่างที่พระพุทธเจ้าท่านว่าอะไรเนี่ยฮะรูปเสียงครับถามพระเจ้าโยมไม่ต้องสงสัยหรอกครับยังไงมันก็เป็นจิตของเรานี่แหละ
จิตของเราใช่มันจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างอื่นไปไม่ได้ทำบุญก็ได้บุญทำบาปก็ได้บาปนี่สำคัญนะทำบุญได้บุญทำบาปได้บาปแล้วก็ทำไปโยมทำตามที่สงหายสงสัยแล้วทำให้ได้สมาธิไม่ต้องสงสัยทำดีได้ดีได้ดีแน่นอนทำชั่วได้ชั่วแน่นอนกรรมมุนาวัตติโลโกสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมทำกรรมดีไว้ก็ได้รับผลดีทำกรรมไม่ดีไว้ก็ได้รับผลไม่ดีนี่เป็นธรรมชาติของเราอยู่แล้วเกิดมาก็ต้องทำทุกคนเลยนะใช่ไหมครับที่ทำอะไรๆเนี่ยมันมีพ้นเท่านั้นแหละดีก็ไม่ดีสองอยู่สองอย่างนี่แหละทำดีบ้างทำไม่ดีบ้างเป็นผลที่เราต้องได้รับนะครับหลวงพ่อผลที่เราต้องได้รับจริงๆให้เราเข้าใจตรงหลักความเชื่อของพระพุทธเจ้าศาสนาก่อนนะครับหลวงพ่อครับว่าหลักความเชื่อว่าสิ่งที่ท่านสอนเราก็คือในเรื่องการกระทำกรรมนี่นะครับทั้งปัจจุบันอดีตอนาคตทั้งนั้นอยู่ในจิตดวงนี้นะฮะอยู่ในจิตนี่แหละมันต้องได้แน่นอนทำกรรมเนี่ยจบไม่ต้องสงสัยก็ติดตรงนี้แหละอดีตก็มีอนาคตก็มีปัจจุบันนี้ก็มีอยู่ครับมีคำถามต่อไปครับหลวงพ่อครับจากคุณโยมเปิ้ลนะครับจากกรุงเทพนะคุณโยมเล่าให้ฟังอย่างนี้ครับว่าคุณโยมเก็บลูกสุนัขข้างถนนที่เคยให้อาหารอยู่มาเลี้ยงที่บ้านนะครับเพราะสงสารกลัวรถจะชนเข้าสักวันหนึ่งสาธุแบบนี้ถือว่าเป็นการพลากพวกเขาจากแม่เขาหรือเปล่าเจ้าคะเก็บเอามาแบบไหนก็ไม่รู้เขาบอกเก็บเคยให้อาหารอยู่ก็บอกว่ากลัวรถชนนะครับหลวงพ่อไม่เป็นไรแล้วเราปรารถนาดีแล้วก็มาทำดีนี่นะครับหลวงพ่อครับไม่ได้ทำร้ายอะไรนี่มันไม่มีผลอะไรหรอกมันไม่มีผลเสียหรอกเพราะเราตั้งใจดีแต่เขาเป็นทุกข์หรือเปล่าแล้วเขาร้องว่าแล้วครับถ้าเอามาแล้วเขาร้องแง่วแง่วแง่วหาแม่เราเนี้ยถ้าอย่างนั้นแหละก็มันก็ไปอย่างหนึ่งนี่เราเอามาแล้วเขาก็มีความสุขด้วยกันอย่างนี้ก็แล้วกันมาก็อยู่ดีสบายดีดูแลแล้วก็ดูแลเขาดีเพราะเจตนาโยมนี่มันสุดยอดแล้วมันก็มีผลบางทีสัตว์นี่มันก็อาจจะเป็นอดีตที่เราเคยเป็นญาติกันก็ได้นะเคยเป็นพี่น้องกันเคยเป็นญาติกันอะไรกันเนี่ยทั้งสัตว์ทั้งคนแหละมันเป็นกันมาแล้วทั้งนั้นแหละมันก็มีแล้วทั้งนั้นไปไรเรายอมยอมทำไปตรงนั้นตัดเลี้ยงนี่ก็มีผลนะโยมมีผลทั้งนั้นแหละแต่ทำเพราะสงสารจะไม่หวังว่าเราเลี้ยงมันแล้วมันจะได้เลี้ยงเราไม่ต้องไปหวังอย่างนั้นนะโยมทำเพื่อส่งเคราะห์มันสงสารมันเห็นมันอดมันยากแล้วก็สงสารอย่างเงี้ยอย่างนั้นดีกว่าจะไปหวังว่าเราเลี้ยงมันเพื่อชัดหน้าเราเกิดมาเป็นสัตว์บ้างมันจะได้เลี้ยงเราอย่าไม่ต้องไปคิดอย่างนั้นหรอกเราคิดทำใจเป็นกลางๆไปเลยช่วยมันให้มันสบายสุขสบายกลัวว่ารถจะชนมันก็ดีแล้วล่ะคิดถูกแล้วยกมีเมตตากับมันแสดงว่า
ม่ใช่อยู่ตัวเดียวเนี่ยเดี๋ยวมาอยู่คงอยู่หลายตัวมั้งแต่รักตัวนี้มากกว่าแล้วเอาตัวนี้มาคงจะเป็นอย่างนั้นแล้วนะฟังพูดนะครับไม่ใช่ตัวเดียวเอามาจากแม่มันอาจจะมีลูกมันอาจจะมีหลายตัวอาจจะหลายตัวก็ไม่เป็นไรโยมดูแลมันให้ดีกันแล้วกันนะดูแลมันให้ดีไม่ใช่พอมันนั่นแล้วเบื่อแล้วเอาไปปล่อยวัดอีกนะก็มีนะแม่มั่งมามั่งเอามาปล่อยวัดที่วัดจังหวัดธานีก็มีเยอะเหมือนกันไปมันก็แมวมาหนูไอ้นั่นมันกินหมดงูกินหมดโยมงูมันมาจากไหนไม่รู้ที่นี่มันเป็นสวนด้วยนะครับเป็นสวนครับก็เลยได้ยินเสียงก็มาแล้วเห็นครูบาอาจารย์บอกมึงให้ด้วยความสงสารทีนี้ก็อ้าวมาแล้วที่หลวงพ่อบอกเลื้อยมาแล้วกลางค่ำกลางคืนเพราะที่นี่เป็นสวนก็เลยมาบางตัวมันก็ฉลาดบางตัวมันฉลาดนะครับถ้าตัวไหนไม่ฉลาดแล้วหมดเรียบร้อยกินหมดบางตัวเห็นมันอยู่นานเหมือนกันไม่ถูกงูกินหมาทำไมไม่โดนนะแฝกหมาไม่ค่อยโดนเห็นยังมีหลายตัวหมาหลายตัวมีเยอะแต่แมวเหมือนโยมมีมาปล่อยกันเยอะนะครับหลวงพ่อเห็นมาใหม่ๆหลายๆตัวใช่ก็มีมาปล่อยมีมาปล่อยก็เกิดได้ทุกวัดนะฮะวันนี้เคยไปตามวัดต่างๆก็เห็นป้ายมั่งอะไรมั่งเดี๋ยวพอพระเลี้ยงสวยโยมก็มาเอาไปเลี้ยงอีกอย่าเป็นอย่างนั้นเลยโยมถ้ามันไม่ดีก็ดูแลมันให้ดีดูแลมันหน่อยนะ ไม่ใช่ว่าพอเป็นขี้เลื้อนแล้วก็มาปล่อยวัดพอขี้เลื้อนหายแล้วตัวไหนสวยๆก็มาเอาไปอีกพอเป็นขี้เลื้อนแล้วปล่อยวัดอีกเป็นยังไงไอ้นี่ยอมเขาก็เลี้ยงอยู่หลายตัวนะเห็นในเขาเลี้ยงมาตั้งนานแล้วเลี้ยงมาตั้งนานแล้วเลี้ยงอยู่ที่วัดนี่แหละเลี้ยงอยู่หลายตัวเหมือนกันมันไม่รู้จะทำยังไงแต่มันมาอยู่วัดแล้วอ่ะมันก็ต้องดูแลมันบ้าง บางทีมันก็หมาเนี่ยก็รบกวนเหมือนกันมันเห่ามันหอนก็กวนเหมือนกันก็ทำไงได้แล้วก็ต้องทนเอาเนาะมันก็บางคนอาจจะรำคาญแต่จะมาไม่ลำคาญแปลกมันก็ดีอย่างสงสารมันก็ชีวิตเราก็ชีวิตไปเจ็บไปลำคาญมันก็เป็นทุกข์สิเราก็ทำใจเฉยๆจะได้ไม่ทุกข์มันก็ชีวิตเราก็ชีวิตแต่ก็สงสารมันเหมือนกันหมาเรื่องเห่าเรื่องหอนเนี่ยมันเรื่องธรรมดามันต้องมีบ้างอะเป็นบางครั้งบางคราวก็โอเคอะไรตะกี้ถามว่าไงนะเกี่ยวกับสุนัขใช่ไหมครับหลวงพ่อเออสุนัขนะครับไม่เป็นไรหรอกโยมไปดูแลเจ็บมากลัวรถจะชนใช่กลัวรถจะชนถือว่าเป็นการคุณโยมกลัวว่าเป็นการพลากออกมาจากแม่เขาหรือแม่สุนัขจะเป็นบาปครับจะเป็นบาปไม่บาปหรอกโยมไม่บาปดูแลมันจะไม่บาปหรอกโยมกลัวรถมันจะชนมันก็จะชนนะจริงๆด้วยครับลูกหมานะลูกหมามันก็ธรรมดาก็อย่างที่หลวงพ่อว่าก็อยู่ที่เจตนาด้วยนะครับเพราะเราไม่ได้ไปเจตนาหังกัมมังวาทามิครับเจตนาเป็นตัวกรรมนะโยมดูแลมันให้ดีๆกันเลยกันนะโยมนะดูแลมันให้ดีๆดูแลก็รักษามันไอ้นั่นดีน่ะอะไรวะเดียวเขาปกไปขี้เรือนเนี่ยเขาทาห้ายเป็นน้ำมันเครื่องหรือเปล่าครับหลวงพ่อหรือว่ากรรมฐานหรือกรรมฐานเนี่ยอะไรที่เขาทาครับกรรมฐาน
ผมก็เคยใช้กับสุนัขเคยทาก็หายหายนะครับกรรมฐานกับน้ำมันเครื่องผมเคยได้ยินมาอย่างนั้นเออก็ทาแล้วก็หายเออลองดูนะโยมแต่อย่ามากนักเลยตายอ่ะพอดีครับพอดีมาครับพอดีถ้าทามากมันจะตายเอาได้นะค่อยๆทาไปมาถ้าเป็นกี่เดือนแล้วก็ต้องดูแลมันต้องอาบน้ำมันนะโยมอาบน้ำอาบน้ำมันแล้วก็อะไรนะล้างไอ้น้ำมันเครื่องกับกรรมฐานครับกรรมฐานตำมันจะมีผงๆอยู่แล้วก็หาซื้อได้นะฮะกรรมฐานจำได้ไหมโยมกรรมฐานน้ำมันเครื่องอันนั้นเครื่องที่ใช้แล้วหรืออันนั้นเครื่องใหม่ไหมครับก็บอกเอาที่ใช้แล้วเอาที่ใช้แล้วก็ได้น้อยนะฮะไม่ใช่ว่าไปครับทาพอทั่วๆนะพอทั่วทามากเกินไปทาพอทั่วพอบางตัวมันไปเยอะครับเป็นทั้งตัวเลยมันก็ต้องทาทั้งตัวครับทาทั้งตัวลองดูหายนะลองดูหายเขาทำมาแล้ว เออดีนะก็ขออนุโมทนานะโยมนะสัตว์มันก็มีทั่วไปเลยโยมหมาเนี่ยมันก็ยังมีทั่วไปไปที่ไหนมันก็มีก็ต้องเจอกันเรื่อยแหละหมาถูกทิ้งก็น่าสงสารนะอดอยากลำบากก็น่าสงสารมันก็ถือว่ามันก็เป็นกรรมของมันเหมือนกันนะครับหลวงพ่อบางตัวคนไปเห็นรักก็เอามาเลี้ยงมาเลี้ยงก็ดีเหมือนกันสงเคราะห์มันสงสารมันแต่สงสารหมาแต่บางคนในเลี้ยงหมาแล้วเพราะหมาเป็นอะไรมันร้องไห้ครับร้องไห้กับหมาอย่าไปเอาเลยขนาดนั้นเลยนั่นแหละใจเรามันจะไปผูกพันกับมันมากเกินไปก็ถือว่าธรรมดานะให้ปลงนะอย่าไปผูกไปยึดติดอย่างนั้นมากมายนี่ก็ยังมีผลเสียได้นะมันก็ยังมีผลเสียได้เหมือนกันพอใจเราไปผูกพันกับมันมากใจเรามันจะไปเป็นหมาได้เลี้ยงหมาแต่อย่าให้เป็นหมานะโยมนะรักมันแต่ว่าอย่าไปผูกจนเป็นเหมือนพี่เหมือนน้องเหมือนลูกเหมือนหลานรักมันแต่ว่าเราต้องปลงเราต้องปลงธรรมชาติทั้งคนทั้งสัตว์นั่นแหละมันต้องเจ็บต้องตายด้วยกันทั้งนั้นแหละเลี้ยงมันได้ยังไงก็มันเป็นยังไงก็เป็นไปเป็นธรรมชาติจะไปเสียใจมันต้องเป็นอย่างนั้นนะต้องปฏิบัติไว้ต้องทำไว้ต้องทำใจไว้จะไปทุกข์กับมันเวลามีทุกข์อย่าไปทุกข์กับมันมันก็มีผลนะมีผลเลี้ยงหมาแล้วไปเสียใจกับหมาพอมันเจ็บมันตายก็โอ้ร้องโฮมร้องไห้เนี่ยเห็นคนที่อยู่ที่วัดเนี่ยเลี้ยงหมาตายร้องเสียใจบวชเลยบวชให้หมาก็ดีงั้นใช้ได้อยู่แต่บวชเถอะ18เลยเด็กสิบแปดอุทิศให้มาเลยแต่งั้นไม่เป็นไรจะไปเสียใจอย่างอื่นนะไม่ดีเป็นธรรมดามันก็ต้องมีเหมือนกันทั้งนั้นแหละแต่ไม่ว่าสัตว์ไม่ว่าคนเกิดแล้วก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเหมือนกันหมดเลยทางโลกเกิดมานี่ต้องแก่ต้องเก็บต้องตายเนี่ยเราจึงต้องเมตตาต้องสงสารสัตว์ไง
เราจึงต้องถือศีลไงโยมเมื่อก่อนเราไม่รู้นะเราไม่ถือศีลเราก็ไม่รู้ไม่ต้องสานมันโอ้ทุบปลานี่โอ้โหพอเรามาถือศีลแล้วเห็นเขาทุบปลานี่สงสารมันดิ้นพลาดเนี่ยโอ้โหไม่รู้ไงไม่รู้ว่ามันมีเวทนาคนก็ไม่คิดไงหนึ่งให้มันชักก็ไม่เป็นไรทุบมันโบ๊ะโบ๊ะนะดิ้นพลาดพลาดเนี่ยโอ้โหเจ็บปวดขนาดไหนอ่ะถ้าคนคิดเห็นมันเจ็บมันปวดอย่างนั้นทำไม่ได้แล้วนะใครก็ทำไม่ได้ทำไม่ได้โยมสงสารเมื่อก่อนนี้เราไม่ได้คิดเลยนะโอ้โหฆ่ามาเยอะฆ่าสัตว์มาเยอะนกก็ฆ่าฆ่าหมดเลยเมื่อก่อนสัตว์เล็กสัตว์น้อยแล้วก็ฆ่าปลาก็หาโอ้ผมมาบวชมาปฏิบัติโอ้โหไม่ได้แล้วสงสารเองกระทบหัวปลาชักพระดิ้นโอ้โหถ้าเราดิ้นในงานมันเป็นไงนะมันเหมือนกันแหละเจ็บเหมือนกันอาการเดียวกันทุบเราก็ต้องดิ้นพลาดอย่างนั้นเหมือนกันแหละใช่ไหมโยมมันเป็นอย่างนั้นจริงๆโยมคิดอย่างเงี้ยโยมจะถือสิ้นเลยนะจะถือสิ้นเลยไม่คาแล้วเมตตามาแล้วสงสารมาแล้วนี่สัมพันธ์เหมือนกันนะบางทีเราไม่ได้คิดอ่ะมันไม่ได้คิดเลยแต่ถามอย่างเดียวไม่ได้เคยคิดเลยนกก็ยิงตายถูกหัวถูกปลาก็ติดเบ็ดวัดขึ้นมาตาโดนตามันบ้างอะไรมันบ้างปากฉีกโอ้ยไปนึกถึงไม่ได้ตอนนี้นึกถึงแต่สงสารมันต้องแผ่เมตตาให้มันด้วยแหละแผ่เมตตาให้มันท่านก็แผ่เมตตาให้มันเราไปยกเบ็ดเนี่ยโอ้โหเบ็ดมันจะออกทางตาทางแก้มมาเนี่ยโดนตาโดนแก้มน่าสงสารพอมาปฏิบัติแล้วทำไม่ได้เลยมีแต่สงสารสัตว์มันเป็นไปได้นะมันเป็นไปได้จริงๆเมื่อก่อนใจเรามันหยาบนะตอนนี้ใจเรามันละเอียดพอปฏิบัติแล้วใจมันละเอียดมันจะเห็นหมดเลยจะเห็นนิดนึงมันก็ทุกข์เราเดินไปสะดุดอะไรหน่อยยังซีดเลยยังเก็บเลยโอ้นี่ทำมันเล่นเอาไม้ไปทุบหัวมันไปตีหัวมันเลยชักดินพลาดพลาดพลาดแล้วไม่ได้คิดถึงโอ้เดี๋ยวนี้ไม่ได้เดี๋ยวนี้คิดทุบไม่ได้แล้วสงสารมีแต่สงสารแปลกใจมันเปลี่ยนแปลงไปยังไงไม่รู้มันเปลี่ยนแปลงมันสงสารไปหมดมันสงสารไปหมดเลยว่าสัตว์เล็กสัตว์ใหญ่ตัวเล็กตัวใหญ่นะสงสารไปหมดจิตมันเปลี่ยนไปเยอะจิตมันเปลี่ยนไปเยอะครับครับพอหลวงพ่อพูดเมื่อสักครู่นี้เกี่ยวกับเรื่องการทำร้ายสัตว์ฆ่าสัตว์ด้วยนะครับแล้วก็เคยขอโอกาสหลวงพ่อก็อยากจะเหมือนมาพูดให้ญาติโยมฟังด้วยเป็นคำเทศของท่านเจ้าบคุณสมเด็จพระญาณสังวรนะสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่19ท่านคือฟังแล้วมันทำให้เรามีข้อคิดเลยฮะพระองค์ท่านบอกว่าได้ยินเหมือนเด็กอายุ 3-4 ขวบเนี่ยกำลังเล่นกันอยู่แล้วก็มีมดอยู่ในบริเวณนั้นเพื่อนของเด็กคนนั้นเนี่ยกำลังจะไปทำร้ายมดก็คือจะบี้มดนั่นเองเด็กคนนั้นบอกว่าอย่าทำคือบอกเพื่อนนะฮะบอกอย่าทำเดี๋ยวแม่เขามาแม่มดมาโอ้ลูกมดจะไม่เห็นอะไรคือพระองค์ท่านแบบพูดให้เทศให้เพื่อเข้าใจว่าได้ข้อคิดจากเด็กที่เขามีความเมตตานะหลวงพ่อฟังแล้วโอ้จริงนะขนาดเด็ก
ขายังมีความเมตตาในการที่จะคิดจะฆ่าหรือทำร้ายแล้วพระองค์ก็ท่านก็ยกมาอีกเรื่องหนึ่งฮะหลวงพ่อก็น่าสนใจเกี่ยวกับนกนะครับเมื่อกี้สักครู่นี้ก็พ่อลูกก็อยู่ตามชนบทนะฮะก็สมัยยุคเราหรือยุคไหนๆเขาก็จะไปยิงนกตกปลากันยิงนกตกปลาก็พาลูกไปด้วยตัวพ่อก็ยิงนกนั้นนะก็ได้ตกลงมาก็ถือตัวพ่อก็ให้เด็กลูกชายเนี่ยวิ่งไปเอานกคือเหมือนจะแสดงความสามารถให้ลูกเห็นว่าเนี่ยตนได้มีความแม่นยำอะไรลักษณะนี้ก็ได้ข้อคิดจากลูกชายเด็กคนนั้นบอกว่าเดินมาด้วยหน้าเศร้าพระองค์ท่านก็บอกว่าเด็กคนนั้นบอกว่าพ่อนกไปทำอะไรให้พ่อหรือพ่อถึงไปยิงมันโอ้หลังจากนั้นพ่อของเด็กคนนั้นเขาก็ทิ้งปืนเลิกเลยฮะเลิกที่จะมาทำร้ายพวกนี้คือพระองค์ท่านพูดในลักษณะว่าได้ข้อคิดจากเด็กๆด้วยอะไรด้วยได้ธรรมะเลยครับได้ธรรมะครับเนี่ยผมถึงฟังแล้วพระองค์ท่านมาเทศแล้วเราทำให้เราสามารถไปสอนเด็กได้แม้กระทั่งสอนตัวเราด้วยครับสำคัญเหมือนกันหลวงพ่อครับคือเด็กเนี่ยบางคนนะมันเป็นมาเองครับเขาเป็นมาแต่เล็กเลยเหมือนจิตเขามีความเมตตาใช่เขามันยังไงล่ะเห็นตัดเห็นหมดอะไรเลยตามทางเนี้ยครับมันก็สงสารเห็นสัตว์ตกน้ำเคยฟังมาแล้วเคยฟังหลวงพ่อช่วยท่านบอกจะไปเอาอะไรมาช้อนขึ้นมาช้อนมาช่วยมันช่วยมันกิ้งกือจะเลยข้ามทางกลัวไปจับกิ้งกือเอาไม้มันพ้นทางจะไปเหยียบอะไรเดี๋ยวรถจะเหยียบจะอะไรเงี้ยคนก็เห็นก็นี่เด็กนี่มันยังไงไม่เคยเห็นนะจับกิ้งกือมันวิ่งไปในทางรถก็คือจิตที่เขาละเอียดอ่อนในความเมตตานะครับหลวงพ่อไปตั้งแต่เด็กเล็กๆเลยนะสองขวบก็ไปแล้วเขาเป็นมันตั้งแต่เล็กๆเลยเนี่ยเขาจะต้องเคยสร้างบารมีมาเขาเมตตาไงก็จะรักษาสิ่งได้ครับเนี่ยพอโตเขาครับหลวงพ่อทำวัดสวดมนต์ครับตอนนี้อายุ17แหละทำวัดสวดมนต์นั่งสมาธิพัฒนาจิตของเขาทุกวันเช้าเย็นเช้าเย็นครับจิตเขาพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆนะครับหลวงพ่อจนแม่เขาก็ต้องทำด้วยครับครับแม่ก็ทำกับลูกด้วยมีผลจริงๆนะครับมีผลกับครอบครัวมีผลกับตัวแล้วแม่เขาก็แม่เขานั่งสมาธิได้ครับเขานั่งสมาธิคนนี้เก่งญาติโยมจะได้นำเรื่องราวพวกนี้ไปบอกลูกหลานเราด้วยอะไรด้วยจะได้เป็นข้อคิดเด็กอะไรด้วยไม่เคยเห็นที่ไหนเลยไม่เคยเห็นเด็กเป็นอย่างนี้เนี่ยเห็นมาจนนี้อายุ17แล้วครับมีศีลสวดมนต์ทำวัดสวดมนต์ทุกวันเลยเช้าเย็นทุกวันเลยในอีกเดี๋ยวว่าอายุ20ก็จะให้มาบวชที่วัดสังฆทานนี่แหละครับหลวงพ่อครับมาบวชนี่แหละโอ้แปลกเด็กคนนี้แปลกน่าชื่นชมกับพ่อแม่เขาครับมีคำถามต่อไปครับหลวงพ่อครับจากคุณโยมยุพินนะครับนนทบุรีคุณโยมมาในยุคสมัยดีมากครับถามว่าเราจะมีวิธีการรับมือแนวคิดในการเสพข่าวทุกวันมีแต่ข่าวไม่ดีเลย อยากจะให้หลวงพ่อช่วยแนะนำในการเสพข่าวหน่อยเจ้าค่ะเข้ากับยุคสมัยเลยครับหลวงพ่อเข้ายุคสมัยครับรับมือในการเสพข่าวเนี่ยครับหลวงพ่อครับก็ถือว่ามันเป็นธรรมดาแล้วกันโยมเป็นธรรมดาธรรมดามันต้องมีละดีก็มีเรื่องดีก็มีเรื่องไม่ดีก็มีก็ถือว่ามันเป็นธรรมดาทางโลกมันก็มีทางโลกนั่นแหละที่ไหนก็มีเราต้องทำใจต้องทำใจแต่ถ้าเลี่ยงได้เราก็เลี่ยงถ้าเราจะดูในเฟซอะไรเขาดีแล้วก็เลยไปอย่าไปดูมันถ้าทำใจไม่ได้ต้องรีบเลี่ยงไปเลี่ยงไปอย่าไปดูมัน
ถ้ายังไงถ้าเราต้องเห็นแล้วเราต้องดูก็ต้องทำใจต้องทำใจอย่างอื่นทำไม่ได้โยมอย่างอื่นช่วยไม่ได้บอกอย่างเดียวก็คือทำใจก็คือเราปฏิบัติธรรมเนี่ยเราจะทำใจได้เราจะทำใจได้ทำให้ได้ต้องทำให้ได้โยมฝึกเฉยให้เคยแต่เดี๋ยวมันทำได้เองไม่ดีก็ถือว่าโอ้มันธรรมดาคนไม่ดีเยอะแยะใช่ไหมในโลกนี้คนไม่ดีมากกว่าคนดีใช่ไหมครับคนดีมันน้อยหนึ่งในร้อยหาไม่ได้หนึ่งในล้านจะหาได้หรือเปล่าเนี่ยหนึ่งในล้านยังไม่มีเลยโยมคุณต้องเจอแต่ไอ้ข่าวไม่ดีแหละยิ่งนานเขาก็ยิ่งหนักเขาหนักเขาหนักเขาเราต้องทำใจฝึกปฏิบัติไปโยมปฏิบัติไปเมื่อก่อนอาตมาก็ทุกข์เมื่อก่อนก็ทุกข์เหมือนกันแต่เดี๋ยวนี้ไม่แหละทำใจได้มีเห็นใจเราพอใจเราเหี่ยวเราก็ปลงพอใจเราเหี่ยวเราก็ปลงและเป็นอย่างนี้แหละทำอย่างเงี้ยฝึกให้เคยฝึกให้เคยฝึกให้ปลงโอ้ธรรมดาธรรมดาขาวธรรมดาใครใครช่วยเขาไม่ได้เขาทำเองดีก็ตามไม่ดีก็ตามแต่ธรรมดาคนเรามันก็ต้องมีแหละมันต้องแวบมากเลยนะเห็นข่าวไม่ดีเองก็ทำไม่ดีก็ต้องรู้ว่ามันเป็นธรรมดาเป็นจริงหรือเปล่าล่ะมันก็มีเป็นธรรมดามันไม่หมดหรอกปลงมันต้องปลงโยมปฏิบัตินี่ปลงอย่างเดียวเนี่ยแม้แต่คนที่เรารักเราก็ต้องปลงนะโยมเราก็ต้องปลงนะบางคนเนี่ยลูกหลานมันไม่เอาทานเลยไม่เอาศีลเอาธรรมไม่เอาดีทำแต่ไม่ดีเราอยากให้มันดีมันก็ไม่ดีอยากให้มันทำก็ไม่ทำให้มันรักษาศีลมันก็กินเหล้าเล่นการพนันไปอะไรไปไม่เชื่อไม่ฟังไอ้เราก็ปฏิบัติธรรมไอ้ลูกหลานก็ไม่ทำมันก็ต้องทำใจโยมไม่งั้นก็เป็นทุกข์กับมันถือว่าโอ้มันธรรมดาธรรมชาติเป็นอย่างนี้แหละก็ทำได้เท่าที่ทำมันแหละบอกได้เท่าที่บอกบางคนมันเป็นมันไม่เอาจริงๆอ่ะต้องทำใจจะทำอะไรได้ต้องทำใจอย่างเดียวทำใจสิโยมฝึกทำใจให้เคยดีก็ตามดีก็เอามาเฉยไว้ไม่ดีก็เอามาเฉยไว้เอามาอยู่เฉยเนี่ยเราเห็นโอ้โหเป็นธรรมดาถ้าเราทุกข์ไปก็ทุกข์เปล่าจริงไหมแล้วก็ทุกข์ไปเปล่าทุกข์ไปแล้วได้อะไรจะทุกข์ไปทำไมก็เห็นมันเป็นธรรมดาเท่านั้นแหละปรุงให้เคยปรุงให้เคยปฏิบัติตามต้องหัดปรุงอย่าไปปรุงตามเขาเห็นเขาทำไม่ดีก็คิดไปตามไม่ดีไปอะไรไปทำให้เกลียดทำให้โกรธบางคนนี่โหทั้งเกลียดทั้งโกรธทั้งพูดทั้งด่าแล้วว่าแค่ดูข่าวแค่นั้นนะใครเล่าให้ฟังให้นี่ก็โหไม่ถูกเลยอย่างนั้นอ่ะมันไม่ถูกหรอกเราแค่เลยต้องปลงแล้วก็ปล่อยวางซะปลงแล้วก็ปล่อยวางซะเท่านั้นแหละต้องทำอย่างนั้นเนี่ยพระที่ปฏิบัติแต่ก็ต้องทำอย่างนั้นนะต้องปลงใครทำไม่ดีก็ต้องปลงเฉยปล่อยวางมันทำไปแล้วอ่ะมันทำไงอ่ะเราต้องปรองอย่างเดียวมันทำอะไรไม่ได้แล้วของมันทำไปแล้วเราก็ต้องเอาอย่างนั้นเสพข่าวต้องเข้าใจนะอย่าไปแสวงหาเสพแล้วมันทุกข์ถ้าเสพแล้วมันทุกข์ก็รู้เราก็รู้แล้วเราก็ไม่เอาไม่รู้เลยแต่เป็น
เป็นหนังสือพิมพ์หรืออะไรก็อย่าไปอ่านมันไอ้ที่ไม่ดีอย่าไปอ่านมันอ่านแต่เรื่องดีๆอ่านแล้วมันสบายใจอ่านหนังสือธรรมะฟังธรรมะเนี่ยมันดีเออดีแล้วมีผลต่อใจทำให้ใจเราดีมีความสุขฟังธรรมะมีความสุขใช่ไหมโยมไปฟังเขาด่ากันเขาทะเลาะกันมีความสุขไหมไม่มีความสุขจะไปฟังจะไปสนใจมันปลงมันปลงมันจะไปปลงน่าสงสารนะพยาบาทอาฆาตกันไม่ปล่อยไม่ปลงไม่อภัยเราก็นี่แหละเอามาซ่อนเราอีกทีหนึ่งเห็นเขาทะเลาะกันก็เราไม่เอาแล้วเอามาซ่อนเราเราจะให้อภัยเราจะไม่ถือเราจะไม่พยาบาทเราจะไม่โกรธใครด่าเราใครว่าเราเราก็ไม่เอาเรื่องด้วยไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเรานะถือว่าเป็นธาตุสี่ก็แล้วกันลงไว้บ่อยๆลงเป็นธาตุสี่ไว้ร่างกายมันเป็นธาตุสี่จริงๆลงกายเป็นธาตุสี่ไว้ดินน้ำลมไฟไม่ใช่ของเราจะไปติดจะไปคิดมากปล่อยมันไปปล่อยมันไปถือว่ามันเป็นธรรมดาโลกทั้งโลกมันก็มีอย่างนี้แหละครับมีเท่านั้นใช่ไหมครับหลวงพ่อครับเนี่ยโสมเป็นอย่างนั้นไหมช่วยอะไรไม่ได้นะอัตมาก็ใช้อย่างนี้คุณโยมเลือกหน่อยนะครับอย่างที่หลวงพ่อว่านะครับอันไหนที่มันไม่ดีเราก็หลีกเลี่ยงซะนะครับหลวงพ่อใช่ไม่นั้นจะทำให้จิตเราที่เขาบอกว่าจิตตกจิตตกครับแล้วมันก็เลยกลายเป็นตัวเรามารับไอ้เรื่องราวตรงนี้เข้าไปด้วยใช่เราก็ต้องซ่อนตัวเองนะครับนี่มันเนี่ยนักปฏิบัติก็ต้องซ่อนตัวเองอย่างนี้ไงครับเนี่ยพอเห็นอย่างนี้แล้วจะปลงกันทีเลยอย่าทำให้เรามันทุกข์ใจด้วยเรื่องราวตรงนี้ใช่ใช่เพราะว่าที่หลวงพ่อบอกเรื่องราวมันจะเกิดอย่างนี้นะครับมีดีไม่ดีอยู่บนโลกนี้มาใช่เคยฟังในพระไตรปิฎกของพระพุทธเจ้าท่านจะบอกเกี่ยวกับเรื่องราวแบบนี้ฮะเช่นเราอาจจะโดนเรื่องราวข่าวคราวเกี่ยวกับถึงตัวเราสมมตินะท่านจะให้เหมือนเป็นบอกกับพระอานนท์ว่าดูก่อนพระอานนท์นะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเรื่องราวที่เราได้รับสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยมันอยู่บนโลกเป็นธรรมดาให้เรามีความอดทนท่านจะบอกว่าให้เรามีความอดทนประดุจพญาช้างสารที่อยู่ในสนามทนต่อธนูฮะธนูที่แล่งออกมาจากทิศทั้งสี่สุดท้ายนี้ท่านมาสำคัญตรงนี้เพราะคนโดยมากมีปากเพื่อที่จะเป็นอาวุธท่านความหมายอย่างนี้นะฮะแล้วก็คนโดยมากเป็นคนทุศีลเนี่ยท่านจะบอกอย่างนั้นเราจะได้เข้าใจอย่างที่หลวงพ่อว่านะฮะว่าเหตุการณ์อย่างนี้มันมีจริงๆเพื่อจะทำร้ายคนอื่นด้วยทั้งข่าวเดี๋ยวนี้มันอันตรายอย่างที่คุณโยมเนี่ยนะฮะมันไปเสพข่าวพวกนี้ก็ทำให้เรากระวนกระวายไปด้วยเสพเลยเมื่อกี้ก็อย่าไปเสพมันครับครับเสพแล้วก็ปลงซ่อนไว้แล้วไม่ซ่อนตัวเราปลงสอนตัวเราไม่ซ่อนตัวเราเสพแล้วเอามาสอนเสพแล้วต้องเอามาสอนถ้าโยมไม่สอนตัวโยมแก้ปัญหาไม่ได้แก้ปัญหาคือสอนปลงลองพิจารณาปลงมันฝึกให้เคยโยมฝึกให้เคยโลกมันเป็นอย่างนี้ครับโลกเขาเป็นอย่างนี้เขาพยายามทำเอาข่าวพวกนี้โดยมาจากเครื่องไม้เครื่องมือทางอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยนะครับหลวงพ่อออกข่าวมาทำให้คนนี่เกิดความสับสนแล้วก็ขัดแย้งกันด้วยนะครับหลวงพ่อเพราะนั้นเราต้องเลือกสรรจริงๆเอาความรู้ที่เป็นประโยชน์ดีกว่ายังไงก็ต้องปลงครับดูข่าวฟังข่าวอ่านข่าวแล้วต้องปลงอย่าไปปรุงมันปรุงแล้วมันจะหลงปรุงแล้วมันจะหลงครับไปเกลียดเขาอีกแล้วก็ทุกข์อีกครับอย่าไปเกลียดฝ
ฟังเลยจะไปเกลียดจะไปโกรธเฉยไว้เฉยลงไว้เฉยไว้ลงไว้เฉยไว้ลงไว้ทำดูอย่างนั้นแหละต้องฝึกปลงโยมถ้าไม่ฝึกปลงแล้วมันมีแต่เรื่องทุกข์เฉพาะในครอบครัวเรามันก็เยอะอยู่แล้วจะไปเอาคนอื่นมาอีกเยอะจะไปเอามาเลยมันวุ่นวายปฏิบัตินี่แหละดีเนี่ยปลงนี่แหละดีพยายามปลงไว้อาตมาก็เอาอย่างนี้แหละเห็นว่าในโลกนี้มันก็มีเยอะไปหมดเลยไอ้ทิ้งไม่ดีนี่มีเยอะเห็นกี่จะไปตื่นตามันตื่นว่ามันธรรมดาในโลกมันมีอย่างนี้เนี่ยมันมีแต่เรื่องอย่างนี้แหละยิ่งนานยิ่งมากเข้ายิ่งนานยิ่งเยอะเข้าแล้วก็ปลงมันไปจะได้ไม่หลงอย่าไปปลงมันนะถ้าปลงมันเป็นทุกข์นี่ยอมดูแล้วทุกข์เนี่ยใช่ไหมอย่างอาตมาว่านั่นแหละเอามาซ่อนตัวเราถามที่เราจะทุกข์ทำไมทำไมไปทุกข์กับเขาด้วยแต่ทุกข์ทำไมทุกข์มันก็ทำอะไรไม่ได้แหละมันอาจจะได้แต่ทุกข์มันจะเกิดละได้แต่ว่างั้นมันละไม่ได้หรอกแค่เลยต้องปลงเลยแล้วมันจะหายเลยปลงจนถิ่นปลงจนถิ่นนะครับโอ้ไม่ทุกข์แหละทุกข์แป๊บเดียวเห็นปุ๊บเราก็ปลงเห็นเรื่องเห็นปุ๊บเราก็ปลงไม่ลงเลยทีนี้รู้แล้วโอ้เป็นธรรมดาแล้วมันเป็นธรรมดาจริงๆครับในโลกนี้ก็เป็นอย่างนี้ครับครับขอโอกาสหลวงพ่อครับสำหรับในวันนี้รายการธรรมะสว่างใจก็ได้หมดเวลาลงแล้วสาธุชนที่มีข้อติชมหรือแนะนำรายการ ก็มีจดหมายมาได้ที่วัดสังฆทานในวงเล็บมุมซองรายการธรรมะสว่างใจเลขที่100/1หมู่3ตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีรหัสไปรษณีย์11000หรือฝากข้อความแนะนำติชมมาได้ที่ Facebook เพจวัดสังฆทานหลวงพ่อสนองกตปุญโญสำหรับในช่วงสุดท้ายของรายการธรรมะสว่างใจก็ต้องขออนุโมทนากับญาติโยมสาธุชนทุกท่านที่รับชมรับฟังตลอดจนทุกคำถามที่ฝากผ่านเข้ามาในรายการสุดท้ายนี้กราบนิมนต์หลวงพ่อได้ให้พรกับญาติโยมทางบ้านได้ครับก็อนุโมทนากับญาติโยมนะฟังธรรมปฏิบัติธรรมคอยมีความสุขไม่มีความเจริญในธรรมยิ่งขึ้นไปพัฒนาสุขคอยได้สุขนะพัฒนาความพ้นทุกข์คอยพ้นทุกข์โดยทั่วถึงกันทุกท่านทุกคนเถิดสาธุ เติมเต็มทองคำบริสุทธิ์ให้เต็มองค์หลวงพ่อโต ขอเชิญร่วมบุญใหญ่หุ้มทองหลวงพ่อโตเติมเต็มทองคำบริสุทธิ์ให้เต็มองค์หลวงพ่อโต